สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้27กันยายน2024เมื่อวานนี้26กันยายน2024ประธานาธิบดีโบโลโดเมียสเลนสกี้ของยูคเครนได้เดินทางไปยังทำเนียบขาวสหรัฐเอเมริกามีการพบกับคณะผู้แทนวุฒิสภาสหรัฐเอเมริกาแหล่งข่าวทางทหารของยูคเครนได้รายงานว่าเลนสกี้ได้นำเสนอแผนแห่งชัยชนะ รวมทั้งได้มีการปรึกษาหาหรือร่วมกันสำหรับชัยชนะและอิสรภาพสำหรับแผนแห่งชัยชนะที่ยูเครนได้นำเสนอต่อพันธมิตรนั้นจะมีการสนับสนุนเพิ่มความมั่นคงเข้มแข็งให้กับแผนนี้ซึ่งก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดครับแต่ว่าเซเลนสกี้ได้กล่าวว่าพันธมิตรจะเสริมความมั่นคงเข้มแข็ง ให้กับแผนแห่งชัชนะของอยูเครนเซเลนสกี้ได้กล่าวว่าที่นี่คือเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาและเรามีเพื่อนมากมายที่ยืนเคียงข้างกับชาวยูเครนในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและอิสรภาพนับตั้งแต่วันแรกของการรุกรานเต็มรูปแบบขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และนอกจากนี้เซเลสกี้ยังได้พบกับประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐอเมริกาโจเซฟไบเดนได้บอกสองเรื่องที่สำคัญหนึ่งสหรัฐอเมริกาจะจัดส่งมอบการสนับสนุนให้กับยูเครน2,400ล้านดอลลาร์และสิ่งที่จะส่งมอบให้กับยูเครนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะมีการมอบให้กับยูเครนให้แล้วเสร็จ ภายในวราระการทำงานของประธานาธิบดีจโจเซฟไบเดนก็คือวันที่20มกราคม2025และ 2. สหรัฐอเมริกามีแผนที่จะสนับสนุนยูเครนในระยะยาวทั้งการสนับสนุนยูเครนในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก UN และเนโตรวมทั้งการเสริมความมั่นคงให้กับยูเครนและการฟื้นฟูอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ สำหรับแผนแห่งชัยชนะของยูเครนนั้นหนึ่งในแผนแห่งชัยชนะนั่นก็คือการเข้าเป็นสมาชิกเนโต้โจเซฟไบเดนได้โพสใน X ได้กล่าวว่าในวันนี้ประธานาธิบดีเซเลนสก,กี้และผมนั่งลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดสินใจเสริมความแข็งแกร่งให้กับยูเครนในสนามรบและช่วยยูเครนให้เข้มแข็งมากกว่าแต่ก่อนมีสองสิ่งที่ชัดเจนคือ ยูเครนจะชนะสงครามนี้และสหรัฐอเมริกาจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไปในทุกๆย่างก้าวในเส้นทางหลังจากที่ปูตินได้ออกมาข่มขู่ประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์ที่ให้การสนับสนุนประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ว่าประเทศเหล่านั้นก็เป็นประเทศที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับรัเสเซีย แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าประธานาธิบดีของโปลแลนด์อังเดรสดูด้าได้ออกมาตอบสนองคำขู่ของปูตินโดยได้บอกว่าคำกล่าวของปูตินนั้นไม่มีอะไรใหม่ในคำกล่าวของปูตินดูดาได้ไอธิบายว่าปูตินรู้ดีว่าใครก็ตามที่ใช้อาวุนิวเคลีย์ก่อนเขาคนนั้นจะถูกสาปแช่งและจะถูกคิดบัญชี และโลกจะไม่ลืมครับตามการรายงานได้ระบุว่าปูตินมักจะออกมาขู่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเรื่อยๆโดยการยกอาวุธนิวเคลียร์มาเป็นจุดสำคัญมาเป็นสิ่งที่จะใช้ข่มขู่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ได้ให้การสนับสนุนประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์กำลังหมายถึงสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาครับ โปแลนด์ก็เป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนเรื่อยมานับตั้งแต่ที่กองทัพรเสเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนโปแลนด์ Poland เปิดบ้านต้อนรับผู้อพยพชาวยูเครนเป็นจํานวนมากครับและให้การสนับสนุนยูเครนเรื่อยมาแต่โปแลนด์เองก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าคําขู่ของปูตินนั้นไปถึงโปแลนด์ด้วยคําขู่จากปูตินเกิดขึ้นในระหว่างที่สหรัฐอเมริกาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งสะหประชาชาติ ในวันที่24กันยายน2024ที่ผ่านมาในระหว่างนั้นเองปูตินก็จัดประชุมสภาความมั่นคงของรัสเซียโดยได้มีการหยิบยกเรื่องการพิจารณาการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการทหารและความไม่มั่นคงทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้และรัสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ในกรณีที่ถ้ามีการลุกล้ำน้านฟ้าของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องบินโดรนหรือขีปนาวุธพิสัยไกลรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียโจมตีดินแดนของรัเสเซียรัเสเซียก็มีสิทธิ์ที่จะทําการกดปุ่มใช้นิวเคลียร์เพื่อเป็นการโต้ตอบและเป็นการปกป้องอธิปไตยของรัเสเซียว่าอย่างนั้นนะครับและคําขู่ที่ได้บอกว่าประเทศใดๆที่ไม่ได้เป็นประเทศรัฐนิวเคลียร์ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ได้ให้การสนับสน,นุนประเทศ ที่เป็นรัฐนิวเคลียร์รัสเซียก็จะสรุปว่าประเทศเหล่านั้นทําการต่อต้านและโจมตีรัเสเซียด้วยครับแต่ว่านายอังเดรสตูด้าประธานธิบดีของโปลแลนด์ก็ออกมาบอกว่าไม่มีอะไรใหม่จากปากของปูตินสวัสดีครับ